สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท้องมี3ดาว15ท่านผู้ชมไปหาปู่ฤาษีฝากปู่ฤาษีฝากนั่งสมาธิได้ยินผีเจ้าทีภูมิเจ้าทีวิญญาณสิ่งลี้ลับมาห้อง3เถื่อห้องบอกเลข2โตค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขน้ำตาเทียนปู่จะ3โตได้เด็ดจะเป็นเลขดีตัวใดก็ไปฟังกับปู่ฤาษีฝากพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะก็ไปรับชมกับปู่ฤาษีฝากพร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการครับปู่กราบนมัสการครับอ้าวเจริญสุขเจริญธรรมเด้อพ่อแอมเด้อสาธุสาธุครับแล้วก็ MC สุขุสุขคนน่ะขอมีความสุขความเจริญสาธุสาธุครับในทางไอ้คารวะก็ขอให้รุ่งเรืองเด้อ MC สุขุสุขคนก็ได้ครับผมอ้วปู่ก็มีอันคุณแม่ FC ใจดีใจบุญสุนทานครับมอบเงินให้ปู่เก็บไว้สร้างกุฏิเนาะครับปู่สาธุเพิ่นว่าเพิ่นคงเห็นข่าวว่าบ่มีอันกุฏิอยู่กลางเต็นท์กลางเต็นท์อยู่บ่ปู่แม่นล่ะกลางเต็นท์อยู่เพราะว่าหลวงปู่ก็อยู่สิก็มา30ปีแล้วล่ะครับอันคุณแม่เพิ่นก็มอบเงินให้ปู่ละเทื่อนึงล่ะเพิ่นก็มอบอีกนะครับอ๋อสาธุเด้อคุณแม่อันใดเนาะนี่เนาะคุณแม่ภาวินีครับผม 1,000 บาทคุณแม่ภาวินีเนาะครับผมแล้วก็พี่เล็กครับพี่แล้วก็พี่เล็กอีกคนนึงสาธุครับพี่เล็กเพิ่นก็อันค้าขายอยู่ตลาดล่ะครับอ๋อสาธุเด้อมอบ200บาทตามกำลังเนาะปู่เนาะทำบุญกันครับแม่นการทำบุญพระพุทธเจ้าว่าจะทำเกินไปมันอีกถูกคนว่าไปทำพอดีครับกันเขามีเขาก็ทำพอดีสำหรับเขามีอย่าให้เบิดเป็นวางสี่บริจาคมันจะเป็นถูกเข้าครับผมคือการทำบุญก็ได้ครับแบ่งปันมาทั้งบุญเนี่ยไปจะจุนเจียขอกล้วยเนี่ยสินะแบ่งปันไปสินะครับเสริมบารมีเขาเนี่ยสร้างบุญน้ำกันน้ำปูเนาะก็สร้างบุญร่วมกันล่ะเนาะอันปูครับอันเป็นยังไงเนาะความเคลื่อนไหวของอันตัวเลขครับเขาตัวเลขเลยเนาะครับเอฟซีเขาตัวเลขล่ะเพราะว่าเขาตัวเลขก็ห้องกะคือว่ากะกะมาดีอยู่เลขเท่ากันได้ทั้งเงินไอ้7ไอ้ทั้งไอ้759กะมาดีอยู่759ก็ดีอยู่เนาะปูเนาะแล้วกะ176กะมาดีอยู่ครับแล้วกะเลข60กะมาดีอยู่กะอยู่ในหลาบัดนี้มันนั่งสมาธิแม่เฝ้าแอมนั่งสมาธิบ่ครับบัดนี้แม่นนั่งสมาธิจําขึ้นครับก็มีคนมาห้องใส่ที่บ้านนี่โอ้ครับมีคนมาห้องใส่น่ะสามารถสิหลายอดเอาทนเอาหน้าครับบ้านนี้จังได้อยู่ซื้อมีคนมาห้องใส่หูแม่ห้องว่าแนวไหนล่ะปู่ว่า14พะนะ14แม่นตัวเดียวนี่ล่ะ14ตัวเดียวหึบาดลงมาอีกแนวเพราะยังลงมาอีกแนวไหนครับปู่ลงไปตัวใหม่นี่ครับ14นี่เนาะครับแม่น14ตัวเดียวเพราะว่ามีคนมาห้องใส่นะครับแต่บ่ฮู้ตัวเดียววงกลมไว้รถตัวเดียวแต่บ่ฮู้ว่าเป็นไผบ่ปู่แม่นห้องขึ้นมาโหลดอยู่ซื่อแม่โอ้ครับครับก็คือเฮาสิรับกับบ่ฮู้คือเฮาสิมีสมาธิกับบ่ฮู้แต่ได้ยินเสียงห้องใส่3ที่14 14 14พะนะแล้วก็หายไปเลยครับการนี้ก็อยากให้ฝากไว้จักโตเนี่ยเพราะว่าเด็กเขาก็มาดีอยู่แต่ว่ามันก็มาประมาทนะอยากให้ FC ต้องถึงนะครับแล้วใครแล้วใครเอฟซีเบิ้งเอฟซีสิเรียกก็เรียกกะไอ้พี่พิจารณาเบิ้งนะอยู่ในเลขเข้านั่นล่ะครับถ้าเทียถือเลขเอฟซีเพิ่นมากนั่งสิไหนเพิ่นซื้อเอาตัวบอลรถจังสินะครับแต่ตัว14นั่นล่ะตัวนี้คือนั่งสมาธิครับแม่มีคนห้องใส่3เทียอันบัดนี้อันเลข176นี่ที่นั่งสมาธิที่เอาอยู่มองเจ้าที่แรงนี่น่ะปู่บ่แม่น176ไอ้เป็นเลขน้ำตาเทียนของคุณหานคุณดงดำตัวโอ้โอ้เลขน้ำตาเทียนเนาะครับขอโทษครับไปเขาเซิร์ชเพิ่นลงมาเพิ่นก็มาให้แล้วครับครับครับแต่ว่าเลขก็อยู่นิ่งๆอยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับบ่ท่านเซียนไหวเลขเขาตัวนี้ครับกะสิ75กะบ่ท่านเซียนไหวครับคิดว่ามันน่าจะเข้าอยู่นะความตั้งใจวางเข้าแท้แน่นอนว่าสิเป็นชุดใดนะครับปู่อุสาธุสาธุเนาะครับเนาะปู่เนาะแม่นอยู่เข้าแท้เพราะว่าเลขมันใกล้กันครับตัวเฮาไอ้ฝันพร้อมหน้าฝันอยู่ว่าปู่ฝันว่าจังได๋กว่าครับบาดนี้บ่ตัวเฮาฝันไอ้ก้อนนั้นนะ
มันก็เขากับเรียกคุณหันกับคุณดวงดามดูเด้มันก็เป็นเจ็ดใกล้ๆกันนี่เจ็ดนี่รักเจ็ดนี่รักห้าอยู่ไอ้หกอยู่นาใกล้ๆกันอยู่ดิครับเจ็ดห้าเก้าได้เท่าฝันเนาะปูเนาะแม่นเจ็ดห้าเก้าแล้วกะมาเรียกคุณดวงดามคุณหันกะหนึ่งเจ็ดหกอีดิครับผมก็ได้ครั้งล่างหกศูนย์อีดิครับคุณหันห้องกับดวงดามนี่บ้านนี้กันแต่ว่ามันนั่งสมาธินี่ที่ฝันวันคนมองใส่14เมียครับแต่ละก็จะให้บ่แอมเอาขึ้นมาอย่างนี้สีเหลืองก็บ่กลมไปแล้ว14แดงปลาบาบโดดครับผมสำนักหลานเนี่ยเขาคือสีพิษองค์สุดท้ายนี่ตัวนี้แหละเพราะว่ามันมีแต่ผู้มองใส่3ทีอ่ะครับนะเขาเอาขึ้นไปเนี่ยครับปูแต่ให้14เพิ่นเรียกซื้อเอาครับจะถือกับเลข14เพิ่นมักไปจังซี่นะว่างนี่ล่ะครับกับบ่หลายหางเนาะปูเนาะว่าหลายดอกเขาวงกลมเอาอันวงกลมก็ธรรมดาเพิ่นซื้อ10บาทไป20บาทไปครับผมคันวงกลมก็เล่นนัดขึ้นไปจักน้อยจังซี่นะครับมันก็คงสิได้ขึ้นอยู่ดอกคิดว่านะอ่านเบิ่งดอกครับอันนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเนาะปูเนาะนั่นล่ะบ่แอมเดี๋ยวออกจากไปวัดไปแล้วก็สิเก็บรวบรวมเงินเฮาก็สิได้ไปเฮ็ดพุทธิให้น้องเพิ่นเห็นนั่นล่ะเพราะว่าบ่เอาไปเฮ็ดใส่โดยพลากานี่มันสิบาทเป็นกรรมนะครับปูน้องเพิ่นให้มาเฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดสร้างศาสนาครับให้ญาติน้องเพิ่นได้พระเพิ่นได้อยู่พวกเพิ่นมาพักมาเซาพวกแม่2แม่4พวกพุ่นขาวห่มขาวพวกพระเพิ่นที่ทุรังมาก็ทักมาใส่ไก่เพิ่นพักไปได้เฮ็ดซี่ได้บุญนําเฮาสร้างแล้วครับจังซี่ล่ะก็สิขอให้พรไอ้ FC นี่แม่ครับสุขุสุคนล่ะที่บ่ได้เอ่ยนามเอ่ยชื่อบ่ถึงเอ่ยชื่อบ่พ่อเขาก็มีส่วนร่วมบุญกุศลนํากันนั่นล่ะครับขอขอบใจที่ FC ได้มาทําบุญนําหลวงพ่อมื้อนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญสาธุที่สิ่งใดประการใดปรารถนาอันใดคิดไว้ดีๆแล้วให้สมปรารถนาเด้อสุขุสุคนล่ะเอาสาธุบ่ลาพี่บ่แอมครับผมกราบลาครับปูเอาสาธุเด้อเอาไว้แอมเดี๋ยวไปว่ากันใหม่เด้อครับผมครับสาธุสาธุครับเนาะค่ะท่านผู้ชมปู่ฤาษีฟ้าก็นั่งสมาธิได้ยินเสียงภูมิเจ้าทีวิญญาณสิ่งลี้ลับมาห้องห้อง3เทื่อบอกเลข2โตเด็ดๆ เดี๋ยวท่องมี3ดาวก็สิจดตัวเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งนึงค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมตัวเลขกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของปู่ฤาษีฟ้าปู่ก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเห็นภูมิเจ้าทีเนาะค่ะเนาะวิญญาณสิ่งลี้ลับมาห้องบอกเลขห้อง3เทื่อ1414ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขน้ำตาเทียนปูก็176 176แล้วก็60ที่ผู้ฝันรอบแรกก็759 759ก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2565ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชคมั่นหมานต้อนรับปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ